โชครถแห่ควงแขนบอลเชิญยิ้มขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังมีดราม่าขอแยกวงแย่งคิวงานและประกาศไม่รับงานคู่ทุกรามจะต้องเคลียร์ใจกลางรายการหวนกระแสใจใจแล้วไปทันผมไปแล้วตัดถ้าไปทันผมไปแต่ถ้าไม่ทันจริงผมต้องทุ่มนึงจริงๆนะพี่เดี๋ยวก่อนนะนี่พี่ของอุตส่าห์พูดนี่เขาเป็นผู้ใหญ่เออนี่ทุ่มนึงไปเหอะให้มันจบใช่เงินก็ได้นะได้ใจพี่เขากลับคืนมาใช่ประชาชนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแฟนนัดเลยค่ะบอกหัวหน่อยเหอะมันจะจบขออนุญาตเอารถไปได้ไหมคะเพราะว่าเฮ้ยนครศรีธรรมราชมันไกลนครศรีธรรมราช11ชั่วโมงขับรถ10กว่าชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วโชครถแห่ยอมกลับมารับงานอีกครั้งบินตรงนครศรีธรรมราชขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับบอลเชิญยิ้มพร้อมบรรยากาศแห่งความสุขที่มีแต่รอยยิ้มมีสิทธิ์อาร์ตโชคว่าเชิญยิ้มมาโชคทำไรผมไม่ใช่จะถามปลดล็อกปัญหาคาใจกลับมารับผิดชอบ50คิวงานที่เหลือยุติปัญหาดราม่าทุกฝ่ายเรียบร้อยนิดนะคะรักกันนะคะต่อหน้าหลักเมืองรักกันอย่าทะเลาะกันค่ะอุ้ยกูไปเชือกได้ก่อนล่ะโอเคดูรวมตัวเดี๋ยวค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงลุ